วัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า39ข้อ2สังเกตภาพและเขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมมีภาพมาให้นะคะมีกระต่ายทั้งหมด1 2 3 4 5 6มีกระต่ายทั้งหมด6ตัวมีกระต่ายที่อยู่ด้านในกี่ตัวคะ1 2 3เขียนเลข3ค่ะมีกระต่ายที่อยู่ด้านนอกกี่ตัวคะ1 2 3เขียนเลข3ค่ะ6ก็จะแยกเป็นส่วนย่อยได้ว่า3กับ3ข้อต่อไปนะคะนับลูกโป่งสีฟ้าค่ะ1 2เขียนเลข2นับลูกโป่งสีแดงค่ะ1 2 3 4 5เขียนเลข5นับลูกโป่งทั้งหมดค่ะ1 2 3 4 5 6 7เขียนเลข7ส่วนรวม7สามารถแยกเป็นส่วนย่อยได้ก็คือ2กับ5ข้อต่อไปนะคะนับตุ๊กตาหมีค่ะ1 2 3 4 5 6เขียนเลข6นับตุ๊กตาลิงค่ะ1 2 3เขียนเลข3นับตุ๊กตาทั้งหมดค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เขียนเลข9ค่ะเก้าแยกเป็นส่วนย่อยได้ก็คือ6กับ3เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเขียนแสดงส่วนรวมส่วนย่อยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ